การค้าไทยก็ประเมินออกมาทันทีฮะว่าการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำสนับสนุนด,ด้วยสอดคล้องกับที่ค่าครองชีพตอนนี้ขึ้นไปรอก่อนหน้านี้แล้วครับนายธรวัฒน์พลวิชัยประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจมาัยของการคา้าไทยบอกเห็นด้วยนะฮะถ้าจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำห้าถึงแปเพราะว่าไม่ได้มีการขึ้นมาถึง3ปีละและถือว่าเหมาะสมด้วยทุกวันนี้ก็เห็นสัญญ,ญาณการฟื้นตัวเศรษฐกิจอยู่บ้างนะครับ ค่าแรงที่ขึ้น5-8ก็จะมีแรงงานได้ประโยชน์5-8ล้านคนเม็ดเงินก็จะเข้าระบบเศรษฐกิจอีกเดือนละ1ั0 0 2 4 0 0ล้านบาทคิดปีหนึ่งก็เงินเข้าระบบเศรษฐกิจประมาณ2-30,000ล้านบาทนะครับส่วนการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินแบงค์ชาติพรุ่งนี้ดรอมรเทพรจาวลานะฮะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่จากธนาคาร c m เไทยฟันทงนะฮะ ขึ้นแน่นอนดอกเบีย้ยและจะขึ้นสลึงหนึ่งคือ0.25%แต่นแต่าจะมีเสียงข้างน้อย3เสียงบอกให้ขึ้นมากกว่านั้นคือ0.5%ครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของการแก้ไขเงินเฟอ้อก็สำคัญแต่จะไปกระทบต่ออุตสาหกรรมที่มีภาระหนี้สูงขึ้นไปนะครับ